โอเคบอยสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองรอยจูบสุดเซ็กซี่คุณเบลอย่าลืมวาดผมจูบแอนิเมะเกิร์ลสุดเซ็กซี่ด้วยนะครับคืองี้นะครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมอยู่กันในเกมแนวโรลเพลย์เกมนึงนะซึ่งดังมากๆเลยอยากรู้ไหมว่าเกมอะไรถ้าอยากรู้แต่กูไม่บอก Bruh. ไม่บอกหรอกเขินไม่บอกพี่มึงใจเย็นอย่าเพิ่งกดดิสไลค์คลิปกูนะครับสุดยอดเกมแนวโรลเพลย์นะครับที่เกือบจะถล่ม Adopt Me ได้แล้ว Brookhaven Roleplay wow. เกมนี้เป็นเกมแนวโรลเพลย์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เคยนำ Adopt Me ได้แล้วครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนำในเรื่องของผู้เล่นนะครับซึ่งตอนนี้มีคนเล่นประมาณโอ้ my god 100,000 คนใช่ไหมเมื่อเทียบกับ Adopt Me 106,000 เกือบ 107,000 โอเคมันอาจจะแบบยังนำไม่ได้ตอนนี้แต่เอาเป็นว่ามันเคยนำมาแล้วละกันโอเคป่ะและด้วยความที่ว่าเกมนี้นะครับคนเล่นเยอะมากๆกูอยากจะรู้มึงติดอะไรกันนักกันหนาวะเกมแนวโรลเพลย์มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอผมก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูประมาณ1ชั่วโมงนะครับรู้เลยว่าทำไมเกมนี้มันถึงสนุกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปซื้อเกมพาร์ทที่จำเป็นก่อนเกมพาร์ทที่จำเป็นเลยนะครับอย่างแรกพรีเมียมอันนี้คุณผู้ชมจำเป็นที่ต้องซื้อเอาไว้นะส่วนอย่างต่อไปอันนี้อันล็อกม้าซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมครับผมเป็นแฟนของ Lil Nas X นะครับชอบฟังเพลง Old Town Road เนี่ยคุณผู้ชมควรจะซื้อเก็บเอาไว้ด้วยเลยอันนี้ควรอย่างต่อไปอันนี้จำเป็นมากๆครับผมถ้าเกิดคุณหน้าตาหน้าเกียดหน้าตูดนะครับเกมนี้คุณจะออนไลน์เดทติ้งกับคนอื่นได้ยากมากนี่เลยเกมพาสไปศัลยกรรมที่ยันฮีนะครับนี่เลยที่เกาหลีเลยถ้าเราซื้อเสร็จปุ๊บโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้เราต้องซื้ออันนี้ไปด้วยนี่ซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีกันนะครับโดยเฉพาะหน้าตากูในตอนนี้เนี่ยคืออันนี้นี่คือต้องรีบศัลยกรรมโดยด่วนเลยคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้น่าจะหาแฟนไม่ได้นะครับเกมพาร์ทอันนี้จะช่วยคุณได้ผมชอบมากๆนะครับกับความจอมปลอมของเกมนี้นะคืออยากจะบอกกับผมว่าเกมนี้คุณแต่งได้แบบจากปกติอวตารคุณหน้าตาน่าเกลียดแค่ไหนเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้นะครับคุณจะสามารถแต่งตัวให้หล่อเท่ได้มากขึ้นทันทีเดี๋ยวดูกูจะอีดิตอวตารเอาไซส์ประมาณไหนดีเอาแบบเบกเอาตัวใหญ่อะไม่ได้เอาตัวเล็กก็ได้นี่เราสามารถย่อขนาดตัวเองก็ได้นะครับเอาแบบย่อขนาดตัวเท่ามดแล้วให้คนเหยียบอย่างนี้ก็ได้เนาะก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Beauty Blogger นะในวันนี้เราจะแต่งตัวยังไงให้สาวมองครับคุณผู้ชมเริ่มจากหน้าตาต้องใส่แบบนี้นะครับสาวจะได้มองเห มือนมึงไปทะเลาะ กับคนอื่นแล้วแม่งโดนคนอื่นต่อยปากแตกมาฟันร่วงด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องขอดูไอ้หน้าตาที่มันล็อกเอาไว้ก่อนหน้าตานี้โอ้โหกูลองดูหน้าตาอันนี้ด้วยโอ้โหแต่งแบบนี้สาวมองว่ะแล้วคนชนกูตายคุณผู้ชมกลัวมึงแต่งหน้าอยู่คนชนกูตายร่างกายกูหายไปด้วยกูขอร้องเถอะนะมึงให้กูแต่งหน้าดีๆเถอะเอาหน้าตาไหนดีวะโอ้หน้าตานี้ Amazing กดใช้เลย เฮ้ยนี่หน้าตาเนตรวงแหวนโอ้ my god หล่อเท่จริงอันนี้หน้าตาตาโบนะครับหน้าตานี้เพอร์เฟกต์สำหรับกูแล้วก็เกมนี้เราสามารถแต่งตัวได้ด้วยนะครับโดยที่คุณนั้นไม่ต้องเสียโลบัคเลยแม้แต่บาทเดียวเว้ยนี่เลยเสื้อผ้าของเขานี่มีเสื้อกูด้วยเสื้อกูเป็นเสื้อฟรีถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเสื้อนะครับให้คุณผู้ชมมาเล่นเกมนี้อันนี้ถือว่าเป็นเสื้อฟรีอะไรวะเนี่ยมึงเอาเสื้อกูไปด้วยเสื้อที่คุณเบลออกแบบมารวม20ปีวันนี้โดนเกมนี้ขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับเกมนี้คือระบบบ้านเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูระบบบ้านเว้ยระบบบ้านเขาน่าสนใจมากถ้าคุณผู้ชมกดคลิกไปตรงที่ House Cam นะครับคือเราก็จะสามารถเลือกที่ดินได้ไว้ว่าเรานั้นจะไปที่ดินตรงไหนเพื่อที่จะไปสร้างบ้านนะครับสมมุติว่าผมจะเลือกที่ดินตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าใช่มั้ยให้เรากดตรงนี้กด Yes ไปและให้เราเลือกนะครับว่าเรานั้นจะเอาบ้านหลังไหนปกติเกมแนวโรลเพลย์เกมแนวสร้างบ้าน Adopt Me หรือว่า Welcome to Boxburg อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะให้เราแบบใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่อะไรลงไปเองใช่ไหมแล้วปรากฏว่าจากบ้านเนี่ยกลายเป็นขยะทันทีเพราะว่าเราตกแต่งไม่เก่งนะครับเกมนี้เขาก็เลยเซฟเราอย่างมากเว้ยอย่างผมจะเอาบ้านหลังไหนดีเอาบ้านที่มันไม่มีดาวติดนะเพราะว่าอันมีดาวติดนั่นมันคือ VIP เนาะว่าผมจะเอาบ้านหลังนี้อ่ะนี่คุณไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีสกิลการตกแต่งบ้านเลยแม้แต่น้อยยอดไหมนี่
จเนเรตบ้านให้เราเลยไม่ต้องสร้างเองคุณผู้ชมเอาล่ะคุณเบลอย่าลืมที่จะอินเสิร์ตภาพสวยๆทำยังไงให้ภาพมันสวยทำยังไงก็ได้นะแล้วก็ใส่เพลงช่วยบิ้วให้คนซื้อบ้านผมหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องขายบ้านหลังนี้โอเคป่ะ3 2 1เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองบูมยาพิษนะครับในวันนี้เราจะมาขายบ้านหลังนี้กันบ้านหลังนี้ราคา50ล้านติดถนนใหญ่ดูถึงแม้ว่าจะมีหิมะตกแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูในบ้านกันนี่จะสังเกตได้ว่าในบ้านนั้นครับผมมี1ห้องนั่งเล่นนะครับรวมกับห้องครัวนะซึ่งเวลามึงทำอาหารตรงนี้มึงก็จะได้กินเลยแล้วมันทำให้เราร้อนหิวข้าวมากๆถือว่าเป็นบ้านที่ดีมากครับคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้เป็นที่จอดรถใช่ไหมใช่มีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้2เครื่องนะครับซื้อบ้านหลังนี้ไปปุ๊บเราแถมให้เลย2เครื่องนะแล้วก็เดินออกมาตรงข้างนอกตรงนี้นี่ได้หยุดนั่งโอเคประตูตรงนี้ก่อนตรงข้างนอกตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นสระว่ายน้ํานะแต่ว่าเรานั้นยังไม่ได้ขุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อบ้านหลังนี้คุณต้องมาขุดเองนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีที่นั่งพักตากอากาศเล็กๆน้อยๆตรงส่วนตรงนี้เป็นอะไรวะเครื่องแช่น้ําอุ่นเครื่องออนเซนใช่มันอุ่นมากๆเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนี่สบายมากเห็นมั้ยต้องซื้อแล้วแหละบ้านหลังนี้เนี่ย50ล้านเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชั้น2นะครับไปกันเลยดีกว่านี่เลยนี่เป็นชั้น2นะมีเตียงอยู่2คุณผู้ชมครับสุดยอดมากแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ออกแบบมาดีเป็นพิเศษคือน่าจะเป็นเอาไว้สำหรับห้องลูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครคนไหนที่ตัวสูงหรือว่าเป็นพ่อตัวสูงเนี่ยมึงเข้ามาไม่ได้นะตรงนี้จะมีตู้เซฟเอาไว้คุณผู้ชมเอาไว้ใส่เงินโจรจะได้มาขโมยได้ง่ายๆเพราะว่ามันโจ่งแจ้งมากเตียงนี้หลับสบายมากดูสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆเลยส่วนเวลามึงจะออกนี่มึงก็ต้องลำบากนิดนึงออกได้แล้วโอ้ my god นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่อย่างนี้เราควรที่จะนอนตรงนี้นี่หัวเราจะได้ไม่ติดโอเคป่ะส่วนห้องนี้ห้องอะไรโอเคทั้งบ้านมีอยู่1ห้องน้ำนะครับทุกคนจะต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ดีมากๆ50ล้านถือว่าตอบโจทย์มากๆคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเราลืมพูดถึงระบบความปลอดภัยของบ้านนี้ไปเลยบ้านเรามีกล้องวงจรปิดด้วยนี่ดูได้แบบทั่วถึงเลยคุณผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูห้องน้ำได้ด้วยเหรอใช่นะครับถ้าสมมติว่ามีใครแอบมาขี้หรือว่าอาบน้ำในห้องนี้เราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะ Amazing มากจริงเลยนอกจากจะจับโจรได้แล้วเนี่ยยังจับตัวกูเองก็ได้ว้าวก็ประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นบ้านราคาแพงของผมมากๆซื้อมา50ล้านนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผมเกมนี้มันมีอาชีพด้วยนะคุณผู้ชมเห็นเกมแบบนี้นี่ถ้ามันไม่มีอาชีพนี่มันไม่ใช่เกมแนวโรลเพลย์ใช่ไหมเกมนี้อาชีพเยอะมากเว้ยเนี่ยถ้าเกิดคุณกดมาตรงนี้นะครับไปดูตรงที่จ็อบเห็นไหมจะมีอาชีพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นฮอสปิทอลเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวมึงไม่ใช่เป็นหมอเหรอเป็นแบงค์เป็นยูทูบเบอร์ใช่แล้วเป็นนักแสดงนะครับเป็นเมดหรือแม้กระทั่งเป็นโจรนะกูจำได้ว่ากูเคยเป็นโจรอยู่โจรอยู่ไหนวะนี่ไงโจรอาชญากรรมนะครับต้องพูดว่าอาชญากรต่างหากนี่อาชีพใหม่ของผมในวันนี้นะครับก็คือการแงะเข้าบ้านคนอื่นนะครับนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมแนวโรลเพลย์ที่ไม่เหมือนใครเลยอย่างเกมแนว Adopt Me หรือว่าเกม Welcome to Boxburg อย่างเงี้ยคุณไม่สามารถที่จะแบบว่ากระโดดเข้าไปปล้นบ้านคนอื่นได้นี่ใครเนี่ยคิด Need to be adoptedแบบเป็นเด็กไงต้องการถูกรับเลี้ยงกูไม่เลี้ยงมึงการที่เราจะเป็นอาชญากรรมได้นั้นเราจะต้องมีอะไรดีวะมีปืนใช่เกมนี้เราสามารถเสกปืนมาได้เลยครับคุณผู้ชมมีระเบิดมีถุงเงินเอาไว้ใส่เงินโดยเฉพาะคือเกมเนี่ยมันสามารถปล้นบ้านคนอื่นได้เว้ยถึงแม้ว่าปืนในพวกนี้ผมมันจะยิงคนไม่ตายนะครับแต่ว่าคือมันปล้นบ้านคนอื่นได้จริงๆแล้วเวลาปล้นบ้านคนอื่นนั้นเราได้เงินด้วยเดี๋ยวต้องเตรียม iPad กับ iPhone เอาไว้ด้วยเพื่ออวดว่ากูนั้นบ้านรวยนี่ไงถูไอโฟนอยู่สมมตินะครับสมมติว่าผมนั้นจะไปปล้นบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยผมมี2ชั้นนะซึ่งไม่รู้ว่าเขานั้นเปิดให้เราเข้าไปได้หรือเปล่าฮัลโหลเข้าไปได้เว้ยแล้วให้เรานั้นไปหาตู้เซฟนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตมากๆครับตู้เซฟอยู่ไหนวะเฮ้ยตู้เซฟโอ้โหนี่ไงตู้เซฟให้เราเอาบอมไปวางไว้ครับคุณผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งไม่ระเบิดเหร
กูบอกให้มึงระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลาเอ้ยนี่ไงมันมีรีโมทโอ้กาดฮ่า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 เรามาที่นี่เพื่อที่จะมาปล้นบ้านนายเฉยๆเอาระเบิดว้าวระเบิดแล้วคือเกมนี้เนี่ยเวลาเราโดนปล้นนะครับมันจะมีการขึ้นแจ้งเตือนด้วยไว้ว่าเซฟมึงโดนงัดอะไรประมาณนี้นะนั่นหมายความว่าคือใครก็สามารถไปปล้นบ้านกูได้นั่นเองอย่างบ้านหลังนี้ยังไม่มีใครมาปล้นใช่ไหมกูไปป้นเองครับคุณผู้ชมครับนี่แมนชั่นเลยนะนี่แมนชั่นวิธีการเล่นเกมนี้ถูกต้องวันดีเพื่อนวันดีบ้านนายสวยว่ะว่าแต่ตู้เซฟอยู่ไหนวะโอ้นี่ไงตู้เซฟนี่นะครับเขาทำได้แต่มองหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆแล้วเนี่ยกูมาป้นบ้านแล้วเขาบอกเริ่มเหมือนเขาแบบมึงเอาเงินกูไปเอาเงินกูคืนมาอะไรประมาณนั้นเสียใจกูไปแล้วโว้โจร500ปล้นเพียบเลยไม่ต้องตามมาเพื่อนไม่ต้องตามมาไม่ต้องไล่ยิงกูด้วยมึงยิงกูไม่ตายหรอกเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจังหวะนี้เราต้องรีวิวม้ากูแล้วเปล่าวะเฮ้ยชิบหายเขาโมโหมากคุณผู้ชมครับไปเลยม้าโอทาวโรสโอ้โหแม่งไล่ยิงกู Holy God ตำรวจมาเดี๋ยวกูหนีก่อนมึงกูหนีก่อนนะตำรวจมันสามารถจับเราได้เว้ยแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่จับเราแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นตำรวจก็ได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นนักดับเพลิงก็ได้จริงๆเกมนี้มันมีการแบบว่าบ้านโดนไฟไหม้ด้วยนะแต่ว่านานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับไอ้คุณตำรวจคนนี้นะครับเขาพยายามที่จะไล่จับผมเมื่อตะกี้ละคือเจ้าหมอเนี่ยเป็นคนที่ผมเข้าไปขโมยของในบ้านเว้ยคือระเบิดตู้เซฟเขาแล้วก็ขโมยเงินเขามานะครับเขายอมลงทุนเนี้ยผมสมัครนะครับเป็นตำรวจเพื่อที่จะมาจับกูโดยเฉพาะนะแต่เสียใจด้วยมึงนั้นไม่สามารถจับกูได้แล้วไม่ต้องมาจดชื่อกูตอนนี้ด้วยเกมนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ Amazing มากๆเลยก็คืออีโมดนะคือเราสามารถกดเลือกอีโมดได้นี่สามารถร้องไห้ได้สามารถหาวได้ปรบมือก็ได้นี่ปรบมือที่กูนั้นขโมยเงินมึงสำเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสามารถแบ็คฟลิปคุณผู้หญิงดูนะแบ็คฟลิปโอ้มันไงเนี่ยสิ่งที่ลูกผู้ชายทำโคตรเท่มีอัลกอนี่ด้วยว่ะเจ็บปวดใช่ละเจ็บปวดจริงๆผมไม่รู้ไอ้คุณผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอะไรจากกูวะเขาพยายามที่จะแบบจดชื่อกูตั้งแต่ตะกี้ละโอ้ว้าวแป๊บนึงนะถ้าเรากดส่งอันนี้ไปให้เขาว้าวว้าวน่ารักจังเลยเด็กแค่คนน่ารักเลยคุณผู้ชมเกมแนวโรลเพลย์ควรจะต้องมีแบบนี้นะครับเอาละอันนี้เป็นสระน้ำใช่ไหมเว้ย yes สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะผมที่ผมประทับใจกับเกมนี้มากๆแล้วนี่น่าจะเป็นวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะวางระเบิดไว้กับคนข้างบ้านแล้วก็ระเบิดแบบนี้นะแต่ไม่ต้องไปทำในชีวิตจริงโอ้ชิบหายแล้วเธอมาแล้วหนีก่อนเฮ้ยผมขอโทษโอเคเขาจดชื่อกูต่ออีกละเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันถือว่าเป็นหนึ่งแนวโรลเพลย์ที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเป็นการเป็นงานแล้วก็ไม่เกรียนแบบกลัวนะผมคิดว่ามันจะสนุกกว่านี้มากเว้ย